แน่นอนว่าท่านนายกก็อาจจะอึดอัดใจที่จะตอบเรื่องนี้เพราะต้องยอมรับว่าการออกพรก.เนี่ยนะครับแม้ว่าจะทำได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายมันต้องดูเป็นกรณีที่มีความจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนจริงๆเรื่องนี้หลายคนก็ถกเถียงกันอยู่ว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจริงหรือไม่แต่สังคมก็กดดันนะสุดท้ายเนี่ยสมมติถ้ามีการออกพรก.ไปมันมีคำถามตามมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าถ้าที่สุดแล้วเนี่ยคือผ่านเข้าไปสู่ในชั้นสภาหรือศาลเองเขาจะตั้งคำถามว่าคือมันต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆถึงจะออกพรก.อันนี้มันจำเป็นไหมกระทบต่อคนหมู่มากต่อประเทศชาติใช่ค่ะอันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วอย่างที่สองมันเป็นเรื่องไทม์ไลน์ด้วยมันมีผลย้อนหลังจริงหรือเปล่าหรือการออกพรก.มันมีผลเฉพาะไปข้างหน้าอย่างเดียวสำหรับคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันแน่นั่นน่ะสิอ่ะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายนะครับจะยังไงต่อแต่เท่าที่ดูแล้วพรก.น่าจะไม่มาอีกหนึ่งคนครับที่เมื่อวานนี้ก็โดนถามเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้ากระทรวงการยุติธรรมนะครับก็โดนถามแล้วก็ตอบเยอะเลยก็คือพลตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วเจ้าตัวก็เป็นส.ส.จากพรรคประชาชาติที่แน่นอนว่าเป็นพรรคของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกทวีเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.เพื่อขยายอายุความเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปถามรองนายกด้านความมั่นคงก็พูดง่ายๆว่าโยนให้คุณอ้วนภูมิธรรมเป็นคนตอบนะครับโดยคุณทวีเนี่ยบอกว่าการจะออกกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจำเป็นต้องมีการศึกษาว่าทำได้หรือไม่เมื่อถามว่าเวลาที่เหลืออีก2วันก่อนคดีหมดอายุความมันจะสามารถออกพรก.ได้หรือไม่พลตำรวจเอกทวีบอกว่าอายุความเป็นกฎหมายแล้วพรก.จะไปใหญ่กว่ากฎหมายได้อย่างไรย้ำว่าต้องถามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแต่กระทรวงยุติธรรมไม่มีประเด็นนี้ในการทำงานลักษณะนี้บางทีถ้าเรามีความพยายามเนี่ยบางครั้งมันอาจจะประสบความสำเร็จผ่านมาต้องนายกต้องเยอะผ่านรัฐบาลแต่ว่าเรื่องจากรัฐบาลมีความรับผิดชอบด้วยซ้ำเพราะว่าไม่จำเป็นต้องการทำให้เรื่องผ่านอายุความเราก็เอาเรื่องขึ้นมาแต่พอมาถึงในกระบวนการยุติธรรมเรามีศาลซึ่งเป็นองค์กรอิสระอัยการก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเราไม่สามารถไปแทรกแซงได้แต่ในหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลยุคนี้ด้วยซ้ำทำเรื่องให้จนเป็นที่หมายจับซึ่งในฐานะของประชาชนเนี่ยสำหรับบางคนภายนอกญาติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความภูมิใจว่าประชาชนครั้งหนึ่งเนี่ยได้สามารถให้ออกหมายจับแม่ทัพได้เนี่ยประชาชนในขณะที่บางทีเขาอาจจะมองว่าญาติพี่น้องเขาถูกหมายจับอย่างเดียววันนี้เขาก็มีความเป็นธรรมที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมออกหมายจับฝ่ายรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็พยายามอธิบายนะครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนที่พยายามเรื่องนี้มากที่สุดถึงขั้นที่สามารถออกหมายจับอดีตแม่ทัพได้ก็หวังว่าจะมีปฏิหารการพิสูจน์กับตอนนี้ก็ทราบถึงที่อยู่แล้วแต่ยังไม่พบตัวตอนนี้ยังไม่ได้หมดหวังก็ยังทำงานอย่างเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะยากก็ตามแต่มีช่วงหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลไหมว่ามันจะกระทบกับฐานเสียงของพรรคประชาชาติในพื้นที่ภาคใต้พลตำรวจทวีท่านบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งกังวลเรื่องฐานเสียงเราต้องกังวลเรื่องความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมสำหรับญาติผู้เสียหายการเยียวยาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เขาต้องการคือไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกแต่ในการรื้อฟื้นคดีก่อนขาดอายุความก็มีการมาเริ่มเอาในปีสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับก็มีความพยายามจนกระทั่งมีการออกหมายจับและท่านก็บอกว่าถ้ามีช่องทางใดที่รัฐบาลสามารถทำได้ก็จะทำรวมถึงข้อเสนอเรื่องพรก.เนี่ยก็มีการศึกษาและพบว่าถ้าจะออกพรก.จะยืดอายุความแค่8คนหรือทั้ง 4,000 คนหรือผู้ที่ไม่ออกหมายจับอีกเป็นแสนคนจึงอาจจะถูกมองว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่แต่หากรัฐบาลทำได้ก็อยากจะทำอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วแม้ว่าพลตำรวจทวีจะพูดแบบนี้นะแต่หลายคนก็ค่อนข้างฟันธงว่าน่าจะไม่มีพรก.ออกมาแต่อย่างใดก็เดี๋ยวรอดูนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องทางการเมืองที่เป็นประเด็นอยู่ในช่วงนี้นะคะ